ีเด็กๆเขาเข้ามาที่ร้านลุงหนอมาปรึกษาขอคำแนะนำนิดนึงก็คือว่าอยากจะได้กล้องถ่ายรูปบ้างกันเถอะทีนี้ไอ้โลกปัจจุบันเนี้ยเพื่อนๆรู้อยู่แล้วครับมันไปมีเรื่องเลยมันไปแบบโอ้โหเทคโนโลยีมันเกินการใช้งานแล้วนะครับแต่ประเด็นน้องเขาบอกว่าราคามันแรงไปหน่อยครับลุงอยากจะให้แนะนำนิดนึงลุงหนอก็เลยแนะนำไปว่าเออกล้องตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นเลนส์มือสองนี่เต็มท้องตลาดไปหมดเลยเพื่อนๆเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะอะไรไหมทุกคนมองว่าเทคโนโลยีใหม่ดีกว่าเบากว่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ดีกว่าจริงนะครับหลายๆอย่างมันเทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วนะครับด้วยขนาดพิกเซลด้วยเวลาดัน ISO สูงๆค่าน้อยการรบกวนของภาพมันก็น้อยลงอะไรนี้ก็ว่ากันไปลุงก็เลยบอกว่าถ้าอยากเล่นอยากแนะนำเลยนะอันนี้ลุงหนออยากแนะนำเลยนะ Nikon D700 ทุกคนก็บอกอีกแล้ว Nikon D700 แล้วคือสาเหตุหนึ่งเพราะอะไรไหม D700 นี่ลุงหนอเป็นกล้องฟูลเฟรมตัวแรกในชีวิตแล้วก็ D700 นี่อยู่ตรงนี้ D700 นี่เป็นกล้อง12ล้านพิกเซลเท่านั้นที่ใช้คำว่าเท่านั้นเพราะอะไรไหมเนี่ยกล้องลุงหนอ D700 ใช้ CF card นะCF card 8 GB สปีดที่ลุงหนอได้มาแค่30 8 GB ถ่ายไฟล์รอของ D700 เพื่อนๆเชื่อไหมมันได้เกือบ500รูป เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพะวงเรื่องเมมโมรีจะเต็มหรือว่าความแรงของคอมพิวเตอร์จะไม่พอคือถ้าเริ่มต้นเลยนะลุงหนอเชียร์ D700 เอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าไฟล์ภาพเนี่ยมันเล็กแล้วไฟล์12ล้านเนี่ยมันเหลือเฟือทีนี้หลังจากที่ลุงหนอได้ใช้งานมาเนี่ยเขาเป็นกล้องที่มีไฟล์ภาพคือแบบเอาเนี้ยมีเสน่ห์มากเราสามารถหาเลนส์มือหมุนเลนส์ฟิล์มสมัยเก่าครับเลนส์ไทดีเนี่ยเพียบเลยมือสองราคาถูกๆเต็มเลยตอนนี้ที่ลุงหนอได้มาก็ดูสิ D700 กับ Nikon 50 F1.8D เลนส์ไทดีตัวนี้นะลุงบอกเลยพันกว่าบาทสวยๆก็2,000กว่าบาทคือเอาง่ายๆว่าตัวเลนส์บางทีถูกกว่าฟิลเตอร์แพงกว่าฟิลเตอร์นิดนึงนะครับแนะนำกันเดี๋ยวโชว์หน่อยดูโฟกัสนี่ครับเสียงชัตเตอร์นะครับแล้วก็แนะนำน้องเข้าไปว่าไปหาบอดี้ Nikon D700 ซึ่งตอนนี้ลุงบอกเลยนะถ้าสภาพสวยๆนะชัตเตอร์น้อยนะไม่ถึงหมื่นแล้ว แต่ถ้าสวยหน่อยชัตเตอร์น้อยจริงนะเขาไม่ได้ใช้เลยก็หมื่นนิดๆนะครับซื้อได้ลุงบอกเลยนะเพราะว่าอย่างตัวนี้ลุงได้มาเนี่ยขนาดลุงไปซื้อแบตมาเพิ่มนะแบตก็พันกว่าบาทเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นมันคุ้มราคาที่จะเอามาฝึกเอามาใช้งานคือพูดง่ายเอาจริงนะเอาจริงนะลูกค้าบางคนที่เขารับงานเขาบอกลุงครับ D700 ผมเนี่ยเป็นบอดี้สำรองเลยบอกเฮ้ยจริงเหรอบอกจริงลุงผมรับงานจริงนะไฟล์แค่24ล้านผมก็พอแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ลักษณะงานแต่ละท่านเราไม่ว่ากันไม่มีถูกผิดนะเดี๋ยวดราม่ากันดิบอกว่าโอ้ยอะไรลุงหนอกล้อง D700 ออกมาตั้งแต่ปี2008นี่มัน10กว่าปีเข้าไปแล้วมันตกมันกันคุณปู่ไปแล้วโฟกัสวิดีโอก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ลุงหนอถืออยู่ลุงบอกนะลุงถ่ายวัดกับพระหรือไปท่องเที่ยวนะเพียงพอแฮปปี้มากและอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ลุงหนอชอบคืออะไรไหมเขาอารมณ์เหมือนฟิล์มซอฟหวานๆไม่ต้องคมไอความคมของเล่นให้ดีเนี่ยโอเคแล้วมีปัญหาเหลือเฟือนะครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปลุงจะแนบภาพที่ลุงหนอใช้กล้องNikon D700ถ่ายรูปไว้นะครับมีทั้งเลนส์50เลนส์1635นาโน F4 ครับเลนส์ฟิกไอเลนส์1835เล่นมาหมดแล้วนะครับซึ่งภาพที่ออกมาลุงหนอแฮปปี้คือเอาง่ายเราพอใจแฮปปี้เลยนะครับกลับมานิดนึงบอดี้กล้อง Nikon D700 เนี่ยเฉพาะบอดี้มัน9ขีดกว่า 9.7 พอเรามาใส่กับเลนส์50 1.8D นะอีก2ขีดกว่ามันก็ประมาณ1กิโลพอดีเพื่อนๆดูเห็นมั้ยแล้วมันสิ่งนึงที่ลุงหนอชอบใจมากคืออะไรมั้ยคือD700 ตัวเนี้ยลุงได้จากลูกค้ามาแกไม่ค่อยได้ใช้เลยแกซื้อเมื่อปี2010ตอนนี้ปีซะ14ปีเพื่อนๆดูสภาพก็คือยางเยิงไม่มีบวมเลยนะเนียนพลิ๊กเนียนหมดเลยทั้งที่เก็บไว้ในกล่องซึ่งแกก็ไม่ได้ใส่กันชื้นเลยนะแกก็ใส่ไว้ในกล่องเนี่ยดูสิมันไม่เหมือนกับกล้องยุคใหม่ๆลุงเข้าใจหลายคนบ่นบอกลุงหนอครับมีเลนส์ยุคใหม่ผมใช้ตั้งแต่แป๊บเดียวมันก็พองมาแล้วไอ้ตัวกิ๊บยางก็ว่ากันไปไอ้ตรงนั้นจะไปซีเรียสมันเปลี่ยนได้นะครับแต่จะบอกว่าเทคโนโลยีเก่ามันความบึกความถึกความทนความอะไรหลายอย่างมันอึดกว่าเยอะเลยแต่ก็ยังว่าครับ
หลังๆด้วยสภาพกายภาพของเทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นไอ้นี่เป็นกระจกกระดกไงเนียเลนไม่มีละนะเป็นแผ่น CCD เลยจบแล้วก็หลายๆอย่างมันก็ช่วยในเรื่องคุณภาพภาพได้ดีขึ้นช่วยในเรื่องแสงดีขึ้นคือตรงนี้เราต้องยอมรับอย่างแต่คลิปนี้ที่หนอพูดเพราะอะไรป่ะเราต้องดูว่าเราแฮปปี้แค่ไหนเราพอใจแค่ไหนแต่อย่างลุงหนอถ่ายเล่มยังรักและยังเพียงพอที่จะใช้ตัวนี้อยู่นะครับมันดีมากๆแล้วโฟกัส51จุดเหลือเฟือเดินถ่ายกลางคืนกับเปิดสัก F1.8 หรือ F2.8 นะยิ่งถ้าเป็นเลนส์ไวด์ระยะ28 24นะเปิด 2.8 ดัน ISO สัก 1,600 หรือ 2,000 นะกดได้ทั้งคืนนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงมืดสนิทนะเหลือเฟือนะครับโชว์อีกทีเห็นไหมโฟกัสเร็วไหมนี่ครับดีมากๆแล้วนะครับค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วก็ที่แอบดีใจแอบแฮปปี้เพราะอะไรไหมหลังๆแวบไปถ่ายรูปบ่อยเดินถ่ายในวัดเดินๆแกล้งงแกล้งล่าสุดไปเดินกดๆมาแถววัดลาดบ่อพิษแถวอะไรเงี้ยพอกดเงี้ยน้าแกหันมาพูดเลยดี700เป็นไงเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับต้องยอมรับว่านี่คือเอกลักษณ์ของนิคอนดี700ของดีครับของดีนะครับแนะนำเพื่อนๆลืมสรุปถ้าหางบจำกัดนะและหามาฝึกซ้อมหัดมาถ่ายเล่นถ่ายสนุกนะตัวบอดี้พร้อมเลน50ตอนนี้นะลุงว่าเผลอๆนะ 5-6,000 อาจจะได้แล้วนะเอาดูสภาพที่มันใช้งานได้ไม่ได้ซื้อมาซ่อมนะแต่ใจลุงหนอมองว่ากล้องพวกนี้ชัตเตอร์มันกดได้เป็นแสนชัตเตอร์สัก 5-60,000 นี่ยังใช้ได้เหลือๆเลยเหลือเยอะเลยนะครับหาสภาพดีๆอย่าไปดูสภาพที่มันแบบคนที่รับงานมาหรือกล้องเคยโดนน้ำหรือเคยตกพื้นนี่อย่าไปเอาแต่เราสังเกตไม่ยากนี่สังเกตดูตัวนี้ลุงเนี่ยลูกค้าเก่าเขายังไม่ได้ขึ้นขาตั้งกล้องเลยใหม่แบบตกใจแล้วหยิบมากดบ่อยมากในร้านเพราะอะไรไหมกลัวแผ่น CCD มันค้างกลัวกล้องมันเก็บเรื่องคนหนึ่งมันเก็บไปเฉยๆมันพังหมดนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่แท้ที่ติดมากล้องมันยังใช้งานปกตินะเขาคุณภาพ quality จริงนะอ้าวเดี๋ยวท้ายคลิปลุงจะแนบภาพที่ลุงใช้กับ D700ไปให้ดูโม้นานเลยแต่อยากเชียร์ทุกคนว่าเป็นกล้องที่ยังใช้งานได้ดีอยู่ไฟล์12ล้านยิ่งไปเที่ยวต่างประเทศนะถือ50 1.8 สักตัวหนึ่งถือ28 2.8 ดีสักตัวหนึ่งพอแล้วเชื่อลุงหรือจะหาช่วงซูมช่วงซูมก็จะมีไทป์ดีที่ราคาไม่แพงมากอย่างช่วง28 105 35ลุงก็ใช้อยู่35 135ตัวนี้ซูมชักรุ่นเก่านะ 1,000 กว่าบาทสภาพสวยๆไม่เกิน 1,500 เต็มเลยเนี่ยมาใช้กับ D700 นะลุงว่าเดินยุโรปเดินเล่นได้หมดเลยจริงๆแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราแฮปปี้ภาพหรือเปล่าแค่นั้นเองนะเอ้าโม้นานจังมีอะไรแวะเข้ามาหรือจะมาจับตัวจริงเป็นที่ร้านลุงก็ได้นะครับไว้แวะมานะ